เฉลยข้อสอบ P-test 2หน้า 2/2 บทที่4 Parabola ข้อที่6จากทั้งหมด25ข้อกำหนด y เท่ากับ 4x สแควร์ลบ 16x บวก 1ข้อใดเป็นเท็จข้อ1กราฟของสมการเป็น Parabola หงายกราฟของสมการเป็น Parabola หงายจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อค่า a เป็นบวกโอเคค่า a ก็คืออันนี้คือบวก4เพราะนั้นข้อนี้เป็นจริงข้อ2กราฟผ่านจุดลบ1 13ลบ1คือค่า x 13คือค่า y ถ้าแทนค่า x และ y ลงไปในสมการแล้วมันเท่ากันแสดงว่ากราฟผ่านจุดนะครับก็จะเป็นความจริงแต่ถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยก็คือแสดงว่ามันเป็นเท็จนะครับมันคือคำตอบที่เราต้องการก็คือเป็นเท็จโอเคเรามาดูกัน y เท่ากับ13แทนค่าเข้าไปเลย y เท่ากับ13เท่ากับแทนค่า x ลงไปนะครับ4คูณลบ1กำลัง2ลบ16คูณลบ1นะครับบวก1โอเค4คูณลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง2ก็เท่ากับ1 4คูณ1ก็ได้4ลบคูณลบกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็16คูณ1ก็ได้16แล้วก็ตามด้วยบวก1 4บวก16บวก1ก็ได้21เพราะฉะนั้น21เนี่ยจะไม่เท่ากับ13นะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือกราฟก็จะไม่ผ่านจุดนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เป็นเท็จหรือโกหกนั่นเองข้อนี้เป็นเท็จเพราะเป็นข้อที่เป็นคำตอบที่คำถามต้องการก็คือข้อนี้เป็นเท็จลองมาดูข้อ3กราฟแกนสมมาตรของกราฟคือ x เท่ากับ2จากความรู้เดิมก็คือโดยใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นักเรียนก็แทนค่า b เข้าไป b เท่ากับลบ16นะครับลบลบด้วย16ส่วน 2a ลบลบด้วย16ส่วน 2a ลบคูณลบก็กลายเป็นบวกบวก16ส่วน2คูณ a ก็คือ2คูณ4ก็ได้8นั่นเองคำตอบก็คือ2นะครับ h เท่ากับ2ข้อนี้ก็เป็นจริงก็ไม่ใช่คำตอบข้อ4จุดต่ำสุดของกราฟคือ h เท่ากับ2 k เท่ากับลบ15 h เนี่ยมันเท่ากับ2อยู่แล้วจากการหาของข้อ3เราก็หาค่า k นะครับค่า k เท่ากับ 4ac ลบb สแควร์ส่วนด้วย 4a เราแทนค่านะครับ4แทนค่า a เข้าไปก็คือ4 c ก็คือ1ลบด้วย b ก็คือลบ16กำลัง2ส่วน4คูณด้วย a ก็คือ4นั่นเองนะครับนักเรียนตรงนี้นักเรียนคิดช้าๆนะครับโอกาสจะผิดพลาดสูงนะครับโอเค4คูณ4คูณ1ก็ได้16นะครับลบด้วย16ลบ16ยกกำลัง2ก็ได้กลายเป็นลบ256ส่วนด้วย16คำตอบที่ได้ก็คือ16ลบ256ตรงนี้ก็คือลบ240นะครับลบ240หารด้วย16เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ15ดังนั้นค่า HK ก็จะมีค่าเท่ากับ2กับลบ15อันนี้เป็นคำตอบที่เป็นจริงสรุปก็คือตอบข้อ2ครับ